สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านตามที่ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องกรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ณเวลานี้การคัดกรองและการเฝ้าระวังเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นระดับ3ให้สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการต่างๆได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและทางทหารในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองหน้าช่องทางเข้าออกประเทศทั้ง5สนามบินและช่องทางอื่นๆทั้งทางบกบริเวณชายแดนและทางเรือณท่าเรือต่างๆด้วยเพื่อคัดกรองผู้เดินทางมาจากทุกพื้นที่เสี่ยงอาทิเมืองอู่ฮั่นกวางโจวมณฑลกวางตุ้งและเมืองอื่นๆที่มีการระบาดตามคำประกาศของทางการจีนนอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการรักษาส่งต่อและการจัดตั้งพื้นที่ควบคุมเมื่อมีความจำเป็นที่สำคัญรัฐบาลได้บูรณาการทำงานร่วมกันของกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ในการรับมือป้องกันและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแม่นยำให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในบ้านเราโดยผมได้เน้นย้ำการชี้แจงสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลใดๆและยึดหลักการที่ว่าชีวิตและสุขภาพของประชาชนสำคัญที่สุดขอให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาตรฐานสากลการคัดกรองได้ผลดีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนี้8รายทั้งหมดติดเชื้อจากประเทศจีนโดย5รายแรกหายแล้วแพทย์ให้กลับบ้านได้ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดีเหลือผู้ป่วยอีก3รายที่ยังคงรับการรักษาในโรงพยาบาลของเราสถานการณ์โดยรวมขณะนี้ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 100%แต่เราก็ต้องไม่ประมาทเราต้องช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและดูแลตัวเองด้วยนะครับให้ความร่วมมือกับทางการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นโรคที่ป้องกันได้โดยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกันกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจเน้นดูแลสุขภาพอนามัยเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้รัฐบาลขอยืนยันในความพร้อมของระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดอันดับ6จาก195ประเทศจากการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของทุกคนว่าเราเป็นที่ยอมรับในระดับโลกสำหรับการเตรียมอพยพชาวไทยในพื้นที่เสี่ยงณเมืองต่างๆจากประเทศจีนนั้นขณะนี้กระทรวงกลาโหมมีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีในโอกาสแรกที่รับการอนุญาตจากประเทศจีนซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดของกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันเราสามารถติดต่อได้กับทุกคนทั้งในลักษณะบุคคลและการแจ้งการปฏิบัติเป็นกลุ่มสิ่งที่น่าห่วงใยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรคระบาดก็คือข่าวปลอมรวมทั้งแหล่งข่าวที่หวังดีแต่อาจจะคลาดเคลื่อนรัฐบาลได้วางแนวทางการรับมือในการกำหนดช่องทางสื่อสารหลักเพื่อให้เกิดเอกภาพและน่าเชื่อถือได้ที่สุดจากกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงส่วนการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดังนั้นผมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนสื่อโซเชียลในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะมีการแชร์หรือเผยแพร่ออกไปเนื่องจากจะสร้างความสับสนและตื่นตระหนกในภาพรวมของประเทศได้ส่วนมาตรการในระยะยาวและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละคนและข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่สุดในรายละเอียดอื่นๆพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีการแถลงข่าวทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับในส่วนของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน
สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่รัฐบาลมีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันมาอย่างต่อเนื่องและได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติออกมาตรการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่การป้องกันและการลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมและอื่นทั้งหมดถูกกำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จหรือ Single Command ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดในการกำกับดูแลควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองทั้งจากยานพาหนะโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาในที่โล่งโดยให้รายงานผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อรายงานให้รัฐบาลทราบเป็นประจำทุกวันถึงผลการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรายกิจกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นรัฐบาลมีแผนเร่งการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงกันทุกระบบการปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่รวมถึงรถโดยสารสาธารณะการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดหรือให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดสำหรับภาคการเกษตรจะต้องมีการรณรงค์ให้ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตรเพื่อไม่ให้มีการเผาและส่งเสริมเกษตรกรที่ไม่ใช้วิธีการเผาการปรับเปลี่ยนร่องการปลูกพืชการเกษตรให้สามารถใช้เครื่องมือได้โดยเฉพาะอ้อยโรงงานเอกชนต้องร่วมมือกันในการจัดหาเครื่องจักรที่มีราคาสูงมาให้บริการกับประชาชนและเกษตรกรให้ใช้ได้นอกเหนือจากการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและกำกับดูแลควบคุมการระบายมลพิษอย่างเข้มงวดทางด้านสาธารณสุขได้มีการเปิดคลินิกมลพิษเพื่อรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางมีการขอความร่วมมือจัดห้องสะอาดหรือ Clean Room ตามศูนย์เด็กเล็กบ้านพักคนชราและโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมไปถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตนเองพร้อมทั้งจัดทำแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศพี่น้องประชาชนครับแม้ช่วงนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและในเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศจะแปรปรวนความกดอากาศอ่อนกำลังลงก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่เราจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องสำหรับรายละเอียดมาตรการตามแผนปฏิบัติการที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นพี่น้องประชาชนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษสุดท้ายนี้ผมขอเรียนว่ารัฐบาลได้ยกระดับให้ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีพีหมอกได้ติดตามและประเมินสถานการณ์รวมทั้งการสั่งการต่างๆทั้งในเรื่องของไวรัสโคโรนาและฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเป็นเอกภาพโดยผมจะกำกับดูแลเองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการของทุกกระทรวงรายกิจกรรมเพื่อจะสามารถสั่งการเพิ่มเติมได้ทันทีจากมาตรฐานตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วเดิมเมื่อจำเป็นโดยต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลักการสากลอย่างเข้มงวดและปฏิบัติได้จริงผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขทุกปัญหาของประเทศด้วยดีมาโดยตลอดขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรักษาสุขภาพและช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกลับสู่สถานการณ์ปกติให้ได้โดยเร็วและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ